นะครับนี่ครับกระโดดเตะหน้าไปชาออกขวาและแข้งซ้ายครับยับเป็นมวยสากลเลยนะครับยับไปเลิศศิลาหมัดมาก็ไม่โดนครับดูครับลีลาการหลบของแสนเชิง2หมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเลิศศิลาชุมแพทัวร์จักรพรรดิเหวยหนิงหุยนะครับนักชกชาวจีนครับชกกันในศึกกลุ่นไฟครับวันที่26เมษายนครับปี58ครับชกกันในพิกัด62กิโลกรัมนะครับในขณะนั้นเลิศศิลาก็อายุ29ปีครับส่วนเหวยนี่21ปีมาดูกันในยกที่1เลยครับกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับ3ยกเลิศศิลานี่ก็เป็นยอดมวยคนนึงครับก็เป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับมาเริ่มกันเลยครับเลิศศิลาปลายใส่สเก็ตแข้งซ้ายวางไปถีบยันไว้ครับจอมฝีมือครับแข้งซ้ายผิวมากนะครับฉายาปลายใส่สเก็ตนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับเพราะสไตล์การชกซับล่างนะครับนี่ครับกระโดดเตะหน้าไปเลยครับเลิศศิลาครับจังหวะนี้ครับกระโดดลอยเข้าไปเตะเลยนะครับแต่คู่ชกเพียงพามนิดนึงครับกรรมการต้องนับ8ไปเลยครับเหวยเหวยนี่เป็นดีกรีแชมป์ WMC มวยไทยนะครับแชมป์คิงครับมาคว้าแชมป์ถึงประเทศไทยเลยครับปี2012นะครับถีบยันหน้าขาวครับเลิศศิลาหมัดมาไม่โดนครับดับเข้าไปครับเลิศศิลาเริ่มฝึกมวยที่ค่ายจ็อกกี้ยิมนะครับสับล่างมากระแทกยับไว้ครับหมัดมาหลบได้ครับเลิศศิลาก็อยู่กับพวกแสนชัยนะครับแสนชัยสอคิงสตาร์ตอนนั้นแล้วก็มีไอดอลเป็นสมรักครับสมรักคำสิงยับไปครับถีบยันไว้ครับเลิศศิลากระแทกยับขยับเข้ามาเว้ยหมัดไม่โดนครับสายตาดีมากครับเลิศศิลาถีบยันไว้ครับเขี่ยหน้าขาไว้แล้วเน็บเข่าไปครับเป็นนักมวยที่เอาตัวรอดเก่งครับตีเข่าไปครับเลิศศิลาเลิศศิลานี่เป็นดีกรีแชมป์นะครับเวทีราชดำเนิน3รุ่น3เส้นครับหมัดมาครับก็ยังไม่โดนกระแทกยับไว้ครับเลิศศิลาดูครับสายตาดีมากนะครับยับไว้ครับถีบยันไว้มีการใช้การหลบแบบบ็อกซิ่งนะครับมาผสมผสานด้วยครับการหลบแบบมวยสากลนะครับเลิศศิลาได้กล่าวไว้ครับเป็นคำบอกเล่าจากเลิศศิลานะครับว่าใช้การหลบของสากลตวัดขึ้นการคอไปครับลูกการคอนี่เป็นลูกอันตรายมากนะครับของเลิศศิลาเป็นทีเด็ดเลยครับตวัดขึ้นการคอนี่ร้ายกาจมากเตะขาไปครับเลิศศิลาขยับเข้ามาครับลูกลางนี้ไม่เคยได้เปรียบใครครับยับไว้ครับเลิศศิลาขยับเข้าไปดักแทงซ้ายครับหรือว่าลีลายียวนจริงๆครับก็แทกยับไว้สับล่างเลิศศิลาหมัดมาก็ไม่โดนครับต่อยถูกยากครับหุกขวาโดนไปปลายไปทีนึงครับเลิศศิลาขยับเข้ามาบวยถีบยันไว้ครับเลิศศิลาก็แทกยับหมัดขวาไปชาออกมาครับถีบยันไว้ครับสับล่างมาครับบวยอย่างหนาเลยนะครับหมัดหนาครับบวยเบียดเข้ามาบวยยังไงครับต่อหลอกและถีบยันไว้ครับเลิศศิลาถีบยันหน้าขาไว้ครับกระแทกยับปัจจุบันก็เลิกมวยแล้วครับอายุ41ปีแล้วครับเลิศศิลาถีบยันไว้ครับก็ไปเผยแพร่ศิลปะมวยไทยครับอยู่ต่างชาติในแถบยุโรปครับยันหน้าขาแล้วดึงหลบครับดูครับความอัจฉริยะของเลิศศิลานะครับก็มาดูระบบการป้องกันตัวครับแกก็ได้บอกเองนะครับว่าใช้การหลบแบบสากลแล้วมวยสากลสับล่างไปแล้วดึงหลบก็หมดยกที่1ครับเนี่ยมารยาทดีทั้งคู่ครับมาดูกันต่อในยกที่2ครับยกนี้หยับเข้าไปครับถีบยันไว้ครับเลิศศิลากระแทกแยบสับล่างมาครับเหวยตวัดจะตวัดขึ้นก้านคอครับแล้วก็พลิกมาครับลูกนี้เบียดเข้ามาครับเหวยเหวยต้องใช้ความหนุ่มความสดครับบทความเก่าสับล่างไหมครับเลิศศิลาดันออกไปสับล่างเนี่ยครับถีบยันไว้ครับเลิศศิลากำลังแรงเลยนะครับวัยกำลังแรงเลยครับสำหรับเหวยหมัดไม่โดนครับประเภทเตะขาต่อยหมัดนะครับกระแทกยับไว้ครับเลิศศิลาเตะซ้ายเตะไปที่ต้นแขนครับกระแทกยับดูว่ามียื่นหน้าเข้าไปนะครับเป็นนักมวยที่ต่อยมวยได้ผ่อนคลายครับตามจินตนาการของตัวเองแข้งซ้ายหน้าและเข่าไปครับเลิศศิลากระแทกยับถีบยันไว้ครับถีบยันไว้หมัดไม่โดนครับเหวยต่อยถูกยากครับถ้าจะต่อยเลิศศิลานะครับสายตาแกดีครับถีบยันไว้ครับเลิศศิลาหมัดไปก็ไม่โดนครับขยับเข้ามาสับล่างไปครับเลิศศิลากระแทกแยบถีบยันไว้ครับชาออกมาครับแยบไปและยืนใกล้ๆนะครับถีบยันไว้
แต่หมัดไม่ใช่ว่าจะกินแกง่ายครับข่าวซ้ายไปกรรมการก็แยกก่อนครับจังหวะนี้เบียดเข้าไปครับหายครับกระแทกแยบครับสับล่างไปครับเลอศิลาขีบยันไว้ครับแสนชัยยังให้การยอมรับเลยนะครับว่าเลอศิลาคนนี้เก่งจริงๆครับหมัดไปก็ฉากมาครับเลอศิลาเบียดเข้ามาหวยหมัดขวาไปครับขยับเข้าไปยังไงครับเลอศิลาสับล่างเบียดเข้าไปครับถีบยันไว้ครับเลอศิลานี่ก็เป็นดีกรีแชมป์มากมายนะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งก็หลายเส้นครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์อู่หลินฟงนะครับแชมป์มวยไทยครับ WMC แชมป์ไลออนไฟท์นะครับกระแทกยับไปครับเลอศิลายังไงครับดักเข่าขวาดึงหลบมายับไปครับถีบยันไว้ครับหมัดยับทำลายจังหวะนี้ทำได้ดีครับฉากออกมาดูครับมีฉากออกซ้ายออกขวานะครับไม่เป็นเป้านิ่งยังไงครับยกขาและแข้งซ้ายครับยกขาหลอกครับหมัดก็ไม่โดนครับแทกยับยันไว้ครับเลอศิลายับหมัดขวาซ้ายไม่โดนครับถีบยันไว้ครับเลอศิลาจุกจิกกวนใจครับถีบยันไว้ครับลูกถีบกับหมัดยับนี่ทำลายจังหวะคู่ชกได้ดีครับยับไปเลอศิลายังไงครับก้าวเข้ามาครับหวยดักแทงซ้ายและฉากมาเลอศิลาถีบยันไว้ครับหมัดมาก็ไม่โดนครับหวยก็ชักจะงุดงิดครับหวยขำเป้ายังไม่เจอนะครับยังไงครับถีบยันไว้ครับเลอศิลายับไปครับขยับขยับหมัดและฉากมาครับถีบยันครับขยับเข้ามาครับหวยต่อยล่างไปก็ไม่มีอะไรครับหมดยกที่สองนะครับมาดูจังหวะภาพชาร์ปสับล่างแบบเลอศิลาสับคืนมาไม่โดนครับเว่ยกระโดดเตะก้านคอไปเลยครับเลอศิลานี่ไฮไลท์ยกแรกนะครับภาพชายกแรกหมัดและเตะขาครับของเว่ยเลอศิลาจะตวัดขึ้นก้านคอครับลูกหากินแต่ยังไม่ได้นะครับแล้วก็พลิกเหลี่ยมมาครับกระถีบยันไว้ครับจังหวะนี้มาดูกันต่อในยกสุดท้ายครับกำหนดชก3ยกนะครับในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเว่ยแข้งซ้ายหน้าของเลอศิลาครับยับไปแต่ฉากออกมาครับฉากออกขวาและแข้งซ้ายครับหมุนวนออกมาเลอศิลากระแทกยับไปยับไปครับยังไงครับยับและถีบสับล่างไม่โดนเจอหมัดหุกขวาของเลอศิลาหมัดขวาไปครับสับล่างไปเลอศิลาถีบยันไว้ครับยับไปยับไปครับยับเป็นมวยสากลเลยนะครับยับไปเลอศิลาหมัดมาก็ไม่โดนครับดูครับลีลาการหลบของแก๊ปแต่สับล่างไปเลอศิลาหมัดขวาซ้ายถีบยันไว้ครับอยากขยับเข้ามาครับเหวยกระแทกยับไปเลอศิลาเลอศิลานะครับได้กล่าวไว้ว่าศึกษาเทคนิคนะครับเทคนิคของเทควันโดและคาราเต้ครับและยังมีมวยสากลครับและนำมาปรับใช้ด้วยนะครับยับไปครับเลอศิลานี่เป็นคำบอกเล่าจากเลอศิลาเองนะครับขยับเข้ามาครับเว่ยยังไงครับยับไปครับข้างซ้ายหน้ายับยับไว้ครับคำเป้ายังไม่เจอครับเว่ยอยากจะทำแทบตายนะครับแต่มันทำอะไรไม่ได้ครับเลอศิลาทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดครับถีบยันไว้ครับยับไปครับเลอศิลาเราหลอกมัดขวางโดนเฉียขาหน้าเหมือนกันครับเสียเหลี่ยมไปนิดนึงครับจังหวะนี้ยับเข้ามาครับยับไปครับเฉียขาไปเว้ยหมัดไม่โดนครับฉากมาเตะขาไปครับเลอศิลายับไปแข้งซ้ายหน้าหมัดซ้ายไปครับก็ยังค่อมๆไปนะครับเว้ยเดินต่อครับถีบยันไว้ครับเลอศิลาฉากออกมาครับก็กอดกันนะก็แยกกันไปก่อนครับเดินเบียดเข้ามาครับเว่ยกระแทกยับไว้ครับเลอศิลาถีบยันหน้าขาไว้ฉากออกซ้ายนะครับวนออกมายับไปครับถีบยันไว้ข้างซ้ายครับเหน็บเข่ากันไปคนละทีครับตอนนั้นในวัย29นะครับแต่เนื้อตัวดูดีมากครับเลอศิลาฉากออกมาครับดูว่าป้องกันตัวแล้วหมัดซ้ายก็ไม่โดนครับเว่ยพลิกเหลี่ยมมาครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับเว่ยขอสักหมัดครับหมัดก็ไม่โดนครับขอแค่หมัดเดียวพอนะครับ
แต่ยังต่อยไม่ได้ครับป่วยขยับเบียดมาครับฉากมาเลิศศิลาอย่างไรครับยังไม่โดนครับยับไปครับยับไปเนี่ยครับโยกหลบหมัดยื่นยับเลยครับถีบยันไว้ครับเลิศศิลาเบียดเข้ามาครับเขี่ยขามาครับป่วยถีบยันเลิศศิลาดักแทงไหมยังไม่แทงครับจังหวะนี้กรรมการก็แยกก่อนนะครับฉากออกซ้ายไปครับเลิศศิลาหรือถีบยันไว้เนี่ยก้มหลบหมัดครับก็หมดยกนะครับมาดูจังหวะล่อหลอกภาพชาร์ปกระแทกยับแข้งซ้ายหน้าและฉากออกมาครับยับไปเข้าไหนก็ฉากหลบออกมานะครับก้มหลบดูครับหลบแบบมวยสากลเลยนะครับแข้งซ้ายของเลิศศิลาครับหมัดก็ไม่โดนครับบวยวนออกซ้ายทีขวาทีแล้วก็ถีบยันไว้ครับถีบยันไว้ครับทำอะไรเลิศศิลาลำบากนะครับเป็นนักมวยที่ระบบป้องกันตัวดีครับก็มาดูการประกาศคะแนนประกาศผลยังเป็นทางการนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ结果如下一号裁判26-30蓝方胜比赛结果蓝方胜 and winner blue corner 是来自于泰国的鬼才级的选手